นเรื่องของการเมืองนะคะแน่นอนที่สุดข่าวใหญ่วันนี้ก็ยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของผู้กำกับใหม่ต้องมีคนสมหวังมีคนผิดหวังสุดท้ายแล้วจะเข้าข่ายว่าส.ส.เพื่อไทยไปฝากนายกหรือเปล่าเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเช้านะครับท่านนายกก็ไปขึ้นเวทีปาฐกถาที่งานใหญ่งานหนึ่งนะครับThailand Ready Future ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์หลังจากนั้นท่านก็ไปประชุมต่อที่กระทรวงการต่างประเทศและจังหวะที่ท่านมาที่กระทรวงการต่างประเทศนี่แหละครับนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็นะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจะขอเชิญท่านไปชี้แจงกรณีที่ท่านพูดในที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวันอังคารเรื่องการขอตำแหน่งผู้กำกับใหม่โดยท่านนายกบอกแบบนี้ครับว่าท่านชี้แจงไปแล้วว่ามันมีการก้าวก่ายซึ่งถ้ามีการเรียกมาก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนกรณีที่พลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและอดีตผบ.ตร.ระบุว่าสิ่งที่นายกพูดให้สัมภาษณ์เนี่ยเท่ากับเป็นใบเสร็จมัดตัวท่านเองแล้วก็เรียกร้องว่าให้ท่านลาออกจากตำแหน่งเถอะท่านนายกมีรีแอคยังไงลองดูครับก็ผมก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการก้าวก่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรียกมาก็คงต้องว่าไปตามขั้นตอนนะครับต้องถามต่อไปครับคืออย่างนั้นท่านก็ยิ้มนะแต่คือท่านไม่ตอบคำถามต่อไปพูดไปพร้อมยิ้มไปครับส่วนกรณีปัญหานักเรียนอาชีวะนะครับที่ทะเลาะเบาะแว้งกันจนกลายเป็นคดีดังจนกลายเป็นกลุ่มแก๊งคล้ายองค์การหรือองค์กรอาชญากรรมเนี่ยเรื่องนี้นายกเศรษฐาบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเดี๋ยวขอไปรับฟังปัญหาให้ละเอียดก่อนค่ะส่วนอีกท่านนึงที่นักข่าวเจอนะคะก็คือท่านนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกแล้วก็เป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยด้วยเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นนักข่าวก็อยากจะถามเลยว่าเอ๊ะข้อที่จริงในการพูดของนายกวันนั้นนี่เป็นยังไงนักข่าวไปถามนะคะคุณสมศักดิ์ก็นิ่งไปครู่หนึ่งนะคะไม่ได้ตอบคำถามใดๆแล้วก็ตัดบทบอกว่าการประชุมวันนี้ผมมีหลายเรื่องเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับขึ้นประชุมไปเลยค่ะเรื่องของประชุมวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะเอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับท่านดูสาให้สัมภาษณ์นักข่าวก็งงๆนิดนึงนะฮะจะเห็นเลยว่าผู้สื่อข่าวที่ยืนอยู่ข้างๆท่านอมยิ้มเลยคือท่านสตันไปนิดนึงแล้วก็วันนี้มีหลายเรื่องแค่นี้ดีกว่าจริงๆคงจะถามภารกิจของท่านแต่พอไปแตะเรื่องนายกปุ๊บประมาณนี้ซึ่งจริงๆเมื่อวันนี้ท่านก็เป็นประธานการประชุมหลายเรื่องนะครับทีนี้แน่นอนว่าอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าไม่รู้ว่าออกมาช่วยปกป้องท่านนายกหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าในยุคสมัยของท่านจะไม่มีเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งหรือว่าตั๋วเต๋ออะไรทั้งสิ้นคนที่ออกมาพูดท่านนี้ก็คือท่านผบ.ตร.ครับพลตรีเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเมื่อวานนี้ท่านพูดเรื่องนี้ตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับท่านบอกเลยว่าตั้งแต่ยืนอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ยังไม่เคยมีใครเอาตั๋วมาให้ท่านนายกก็ไม่เคยโทรมาไม่มียืนยันว่าไม่มีส.ส.คนไหนทั้งนั้นตนเดินสายการเมืองมาหรือเปล่าเขาก็รู้กันดีขอตนไม่ได้แน่นอนไม่มีแน่นอนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เดี๋ยวผลออกมาก็จะรู้ว่าตำแหน่งพวกนี้เป็นการเมืองหรือไม่ว่ากรอบของนายพลตนก็ตั้งหลักตั้งกรอบไว้แล้วเพราะได้มีการกำชับไปยังผู้บัญชาการไปแล้วว่าในระดับในพลตนทำกรอบไว้ให้แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายบันบังคับอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กระแสมันเป็นไปแบบนั้นแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างเสร็จตามกรอบเวลาภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนครับมันเป็นกระแสกล่าวที่อยู่ในสังคมแต่มันไม่ได้เกี่ยวตั้งแต่พี่ยืนอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยพี่ยืนตรงนี้ยังไม่มีจากใครเอาตั๋วมาเนี่ยไม่ท่านนายกก็ไม่เคยโทรไม่มีส.ส.เพื่อไทยมีไหมไม่มีส.ส.ไหนไม่มีส.ส.ไหนมาทั้งนั้นก็พี่เดินสายการเมืองมาหรือเปล่าเขาก็รู้ว่าขอพี่ไม่ได้ถูกไหมนี่คือไม่มีครับไม่มีแน่นอนแล้วให้เวลามันเป็นตัวพิสูจน์ครับถ้าเดี๋ยวผลออกมาน้องก็จะรู้ว่าตำแหน่งพวกนี้มันการเมืองไหมล่ะเดี๋ยวดูเพราะว่ากรอบของนายพลเนี่ยพี่ตั้งหลักกรอบไปให้แล้วพี่ก็กำชับกับผู้บัญชาการไปแล้วว่าในระดับนายพลพี่ทำกรอบไปให้แล้วเราก็ตามกรอบนั่นแหละครับกฎหมายมันบังคับทำอะไรไม่ได้กระแสมันไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางหรอกครับนะครับพี่ทำกรอบไปให้แล้วไม่มีพี่ยืนยันว่าไม่มีเพราะว่าผบ.ตร.บิ๊กต่อจะเรียกตัวเองว่าพี่นะคะทีนี้เมื่อวานนี้อีกคนนึงนะคะที่ก็ออกมาโพสต์เหมือนกันประเด็นนี้นะคะก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็โพสต์บอกว่าที่นายกไปพูดเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผิดรัฐธรรมนูญหลายมาตรานะคะบอกว่าการพูดของนายกกลางที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูแล้ว
อาจจะผิดทั้งมาตรา185วงเล็บ3มาตรา186มาตรา234วงเล็บ1แล้วก็มาตรา235วงเล็บ2แล้วทิ้งท้ายอาจารย์สมชัยบอกว่าแอบบอกหน่อยนะครับว่าประชาชนแค่1คนก็ไปร้องปปช.ได้ครับแล้วเข้าใจว่าวันนี้10โมงเนี่ยพี่ศรีสุวรรณก็จะไปร้องปปช.ด้วยจะเหลือเหรอใช่ไหมไปแน่นอนนะคะคนนี้